ของน้ําที่หลากเข้ามาในพื้นที่ของอําเภอเวียงป่าเป้านะครับเป็นภาพที่โอ้โหหลายคนเห็นแล้วต้องบอกว่าตกใจนะคือมันรุนแรงมากขนาดนี้เลยท่อนซุงท่อนไม้รถบ้านทั้งหลังเนี่ยหายไปกับสายน้ำนะคุณผู้ชมเราไปดูภาพความรุนแรงตรงนี้กันก่อน,นครับเพืเอเ่ออะไร โอ้โหเห็นแล้วคือไม่รู้เลยนะว่าจะเอาให้อยู่ยังไงในสถานการณ์ที่มันมาแบบนี้นะครับดูรถแต่ละคันท่อน<ฆ>ซูงไม่อยากจะคิดถ้ามีคนตกลงไปแล้วสูญหายไปกับสายน้ําแบบนี้เนะี่ยโอกาสที่จะรอดหรือจะเอาชีวิตรอดเนี่ยมันจะลําบากขนาดไหนนะครับนี่เป็นภาพความรุนแรงของน้ําป่าที่หลากฉับพลันนะครับในพื้นที่ของอําเภอเวียงป่าเป้าที่จังหวัดเชียงรายนะคุณผู้ชมชาวบ้านผู้ประสบภัยเนี่ยเขาขึ้นไปอยู่บนชั้น2ของบ้าน แล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ได้คุณผู้ชมจะเห็นครับว่าน้ําป่าเนี่ยพัดเอาอะไรบ้างแหละท่อนไม้ท่อนซุงนะครับทําให้กระแสน้ำเนี่ยมันยิ่งรุนแรงมากขึ้นรถยนต์ของชาวบ้านทรัพย์สินของชาวบ้านลอยไปกับน้ําหายไปต่อหน้าต่อตาแบบนี้นครับส่วนบ้านที่สภาพหลังไหนที่ไม่ค่อยแข็งแรงนะนี่ก็ถูกน้ําซัดพัดถล่มเสียหายนะครับทั้งหลังจนไม่เหลือสภาพเดิมเลยคือครั้งที่แล้วที่เชียงรายที่แม่สายเนี่ยยังฟื้นฟูกันไม่ได้เลยนะ ภาพนี้มันมาปรากฏอีกแล้วก็หหลายคนกังวลน,นะครับจุดนี้ครับคือบ้านห้วยหินลาดในตําบลบ้านโป่องอําเภอเวียงป่าเป้านะครับเป็นหมู่บ้านของชนเผ่ากะเหรี่ยงนะครับคุณผู้ชมซึ่งก็ตั้งอยู่บนสันเขาสูงนะครับอยู่ห่างจากตัวอําเภอเวียงป่าเป้าไปประมาณ25กิโลเมตรส่วนที่หมู่บ้านชาวรีสอร์ทแห่งหนึ่งนะครับในอําเภอเวียงป่าเป้าที่นี่ก็พบนะครับว่ามีน้ําป่าไหลหลากเช่นกันจากสันเขานะครับพัดเข้าบ้านเรือน จนพังจํานวนหลายหลังนะครับรวมไปถึงน้ําที่ไหลทะลักออกมาจากอ่างเก็บน้ําของสวนยางแห่งหนึ่งเนื่องจากคันดินเนี่ยมันพังแตกเสียหายรวมไปถึงน้ําที่ล้นจากอ่างเก็บน้ําของแม่ฉางข้าวครับซึ่งเป็นอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่ประจําอําเภอเวียงป่าเป้าจํานวนมากครับจนเห็นภาพเนี่ยน้ำไหลเข้าท่วมตามหมู่บ้านตามชุมชนแล้วก็ไหลเชี่ยวกรานกันแบบนี้ครับนอกจากนี้ค่ะ ท้องถนนก็ได้รับผลกระทบเช่นกันนะคะถนนสายเชียงรายเชียงใหม่ก็ถูกน้ําท่วมสูงจนตัดขาดการจราจรระหว่างสองจังหวัดไปเลยมีการประกาศให้หลีกเลี่ยงเส้นทางนะคะไปใช้เส้นทางเลี่ยงตลอดทั้งวันเนี่ยมีคนที่ประสบเหตุคือบางทีก็อยู่ตรงหน้านั้นแล้วเข้าไปแล้วเพิ่งจะทราบข่าวว่าไปต่อไม่ได้ก็มีการถ่ายคลิปเหตุการณ์นะคะมีน้ําป่าตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็โพสตเข้าไปในกลุ่มข่าวสารเวียงป่าเป้านะคะซึ่งเป็นเพจสาธารณะประจําอําเภอก็จะเห็นภาพคล้ายๆกันแบบนี้ เลยก็คือเป็นน้ําป่าไหลหลากรุนแรงนะคะหลายๆจุดด้วยกันสร้างผลกระทบสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนด้วยค่ะโดยกระแสน้ําได้ไหลเข้าท่วมพื้นที่อย่างน้อยเนี่ยห้าตำบลแล้วของเวียงป่าเป้านะคะหลายพื้นที่ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเลยค่ะโดยเฉพาะบ้านห้วยหินลาดที่มี รายงานว่าไฟฟ้าดับด้วยสัญญาณโทรศัพท์ตัดขาดด้วยชาวบ้านก็ต้องอาศัยอยู่ด้วยความลําบากกันนะ,นะคะติดต่อออกมาโลกภายนอกก็ยากจึงต้องการความช่วยเหลือโดยด่วนโดยเฉพาะเรื่องของอาหารน้ําดืม่มไฟส่องสว่างแล้วก็ยากันยุงยากันมแมลงกัดด้วยนะคะครับซึ่งล่าสุดในพื้นที่เองนะครับก็มีการแจ้งเตือนกันว่าถ้าใครจะเข้าไปในพื้นที่ของเวียงป่าเป้าตอนนี้เนี่ยศึกษาเรื่องของเส้นทางให้ดีเลยนะครับว่าน้ํามันเนี่ย ท่วมหลายพื้นที่ในเวียงป่าเป้าแล้วครับคุณผู้ชมครับ